ความคืบหน้ากรณีที่ว่านี้ล่าสุดนี้นักข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาด้วยนะคะคุณผู้ชมตรงจุดที่เกิดเหตุคือซอยรัชดาพิเศษ36แขวงจันทเกษมเขตจตุจักรที่กรุงเทพนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูในส่วนของคลิปกล้องวงจรปิดช่วง 20:29 นาทีลักษณะก็คือเป็นมีเสียงคนทะเลาะกันก่อนนะแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นมา6นัดเลยลองฟังช่วงนี้ค่ะลองดูค่ะนี่ชาวบ้านคนขายของวิ่งหนีกระสุนกันจ้าละวันเลยนะคะแล้วก็มีคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้ด้วยแล้วมีภาพกล้องวงจรปิดของอาคารแห่งหนึ่งตรงข้ามจุดที่เกิดเหตุค่ะลักษณะก็มีจุดจอดวินมอเตอร์ไซค์อยู่นะแล้วก็มีวัยรุ่นมารวมตัวกันเริ่มทยอยกันเข้ามามุ่งหน้ามาที่ร้านขายใบกระท่อมซึ่งอยู่ห่างไป20เมตรมีเสียงปืนดังขึ้นเช่นเดียวกันแต่ว่ากลุ่มไรเดอร์ที่นั่งอยู่ลักษณะเหมือนไม่ตกใจเลยคุณผู้ชมยังกับรู้เลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้และยังพูดด้วยยิงกันแล้วยิงกันแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาก็เดินไปดูเหตุการณ์กันทีมข่าวไปติดตามความคืบหน้าที่โรงพักสน.พหลโยธินตำรวจเนี่ยยึดมอเตอร์ไซค์ได้5คันนะคะที่อยู่ในกล้องวงจรปิดมาไว้ที่สถานีตำรวจแล้วก็เรียกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุกลุ่มคนก่อเหตุ3คนมาสอบปากคำเขาให้ข้อมูลบอกว่าคือในแกะไปที่ร้านขายใบกระท่อมจะไปเคลียร์ปัญหาก่อนหน้านี้แต่ปรากฏว่าในโค้กเจ้าของร้านขายใบกระท่อมเอาไม้หน้าสามมาฟาดที่หน้าไงก็เลยตอบโต้กันไปมาแล้วคนที่มาด้วยกันเขาเอาปืนมาด้วยก็เลยยิงใส่ร้านใบกระท่อมแล้วก็แยกกันหนีคือถ้ากลุ่มขายใบกระท่อมเขาไม่มาหาเรื่องมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรแบบนี้หรอกอ่ะลักษณะก็มีการโบยกันแบบนี้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เหตุการณ์นี้มีการยิงกันเกิดขึ้นศาลอาญารัชดาพิเศษอนุมัติออกหมายจับไปแล้วนะคะ1คนด้วยกันก็คือในแกะนะคะยังไม่ได้ตัวนะในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นรวมไปถึงคนก่อเหตุคนที่เหลือเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ใช้ปืนยิงออกไปเนี่ยนะคะตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานส่วนใหญ่เขาก็ใส่หมวกกันน็อกกันมานะก็ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ไม่เหนือบ่ากว่าแรงเจ้าหน้าที่อยู่แล้วก็มีรายงานทราบมาว่าคนก่อเหตุมากันทั้งหมด10คนใช้มอเตอร์ไซค์5คันแต่ว่าในกล้องวงจรปิดนี่นับได้8คันนะคุณผู้ชมคะรวมไปถึงมีอาวุธปืน2กระบอกแบบไทยประดิษฐ์1กระบอกจุด .381 กระบอกมี2คนที่ใช้ปืนยิงประมาณ 4-6 นัดส่วนในแกะคนที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์บริเวณใกล้เคียงที่ผู้เสียหายจำได้เนี่ยเพราะเคยมีปัญหากันเรื่องที่จอดรถมาก่อนแล้วก็ตอนก่อเหตุก็มีแค่ในแกะที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าตำรวจก็เลยล่าสุดเนี่ยได้หมายจับมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะในแกะคนนี้ตามไปหาที่ที่พักแต่ไม่เจอแล้วค่ะคาดว่าน่าจะไหวตัวทันนะคะประสานกับพี่ชายให้ช่วยติดต่อให้อยู่แต่พี่ชายของแกะบอกว่าพี่ก็ยังติดต่อน้องไม่ได้เหมือนกัน